คุณผู้ชมคะเมื่อวานที่บขส.อุดรธานีมีผู้ชายคนหนึ่งน่าจะคลั่งอ่ะแหละถือมีดแล้วก็เดินไปอารวาสชาวบ้านก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจสายตรวจสภ.เมืองอุดรธานีแต่กว่าที่ตำรวจจะมาก็ไม่รู้จะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่านะสุดท้ายแล้วชาวบ้านเลยบอกเอ้าจับมันเองเลยแล้วกันกลัวมันจะไปทำร้ายคนภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือทั้งโชเฟอร์ตุ๊กๆ3ล้อไรเดอร์ส่งข้าวส่งของคือช่วยกันรุมจับชายคลั่งที่ชื่อว่าสิริวัฒน์เอาไว้ได้ค่ะคุณบอกว่าสิริวัฒน์คือคนที่ก่อเหตุเอามีดจะไปแทงเขาในบขส.ที่อุดรถูกต้องค่ะแล้วทำไมมานอนสลบเหมือดอยู่แบบนี้ล่ะอ้าวพลังประชาชนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันของพลเมืองดีเพราะไม่อย่างนั้นคุณผู้ชมเราดูข่าวทุกวันมีคนหลอนทุกวันชาวบ้านจัดการกันเองก่อนนะคะตำรวจยังไปไม่ถึงอุ้ยเก้าอี้พังระเนระนาดไปหมดแต่ต้องใช้ไรเดอร์นี่ไม่ใช่เอ็มวอดแดงสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันไรเดอร์ไงส่งข้าวไงอ๋อส่งข้าวส่งของแล้วก็พี่วินมอเตอร์ไซค์ขาคู่เลยทีเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมคะเพราะกลัวเพราะบขส.แล้วมีดเนี่ยที่มันถือไปอ่ะมันอันเบลเล่มเลยนะสุดท้ายแล้วต้องเอาสิริวัฒน์นะคะมามัดเอาไว้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นกลัวตำรวจมาโอ้โหแล้วบางคนบอกเฮ้ยมันรุนแรงไปหรือเปล่าถามตามตรงถ้าเกิดมันไปก่อเหตุแล้วไปแทงคนที่บขส.เข้าจะเกิดอะไรขึ้นล่าสุดทางด้านของสิริวัฒน์พอสั่งไม่ได้สั่งเมานะสั่งจากอาการโดนกระทืบนี่แหละเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเป็นคนสกลนครกำลังจะไปทำงานที่ลพบุรีเสร็จแล้วก็นั่งรถทัวร์โดยสารจะกลับบ้านนั่นแหละมาถึงบขส. อุดรอ่ะแวะพักสักหน่อยคุณผู้ชมเสพยาบ้าไป1เม็ดเสพกัญชาซ้ำไปอีกตบด้วยเบียร์อีก4กระป๋องสุดท้ายอาการเป็นแบบนี้ค่ะคุมไม่ได้แล้วที่ถือมีดไม่มีอะไรผมหลอนเนี่ยคนมันจะมาฆ่าผมเขามาจากไหนนะลพบุรีครับเราเข้ามาอย่างอยู่บขส.ถ้าขึ้นรถกลับบ้านครับเราห้องที่เสียบยังไปแน่เสียบกับซ่าครับยามาทิพย์นี่แล้วก็ยังอีกกับเหล่าเขาครับไปกับเบียร์ครับเสียบเป็นซ่าไปกี่ม้วนสองม้วนครับยาบ้าได้เสียบป่ะเสียบขึ้นเม็ดนึงครับเราล่ะเรากินเบียร์สามกระป๋องสี่กระป๋องโอ้โหคุณผู้ชมกินเบียร์ไปสี่กระป๋องหลังจากนั้น3ขนาดแล้วใช่ไหมค่ะไม่จบพระสิริวัฒน์เห็นวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณกฤษกรเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งก็บอกว่าจริงๆแล้วก็เห็นสิริวัฒน์เดินเข้ามาสั่งอาหารโดยก็ดูปกติไม่มีอาการดีดอะไรนะมาสั่งข้าวผัดกะเพราหมูพร้อมกับเบียร์อีก1ขวดเอ้าเมื่อกี้ไป4กระป๋องแล้วนะนี่มาเพิ่มอีก1ขวดฮะก่อนที่จะนั่งดื่มเบียร์จนหมดแล้วก็จ่ายตังหลังจากจ่ายตังเสร็จบอกยืนนิ่งๆอยู่หน้าร้านไม่ได้บ่นพึมพำอะไรแล้วจู่ๆก็หยิบอาวุธมีดออกมาจากกระเป๋าสะพายเดินตรงไปที่ชานชาลารถทัวร์หลังจากนั้นคุณกฤษกรบอกว่าไม่ได้ยินอะไรแล้วได้ยินแต่เสียงวอยวายจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยช่วยด้วยจับหน่อยแล้วก็มาเห็นภาพอีกทีนึงคือโอ้โหโดนสหบาทาสลบอยู่แบบนี้คาบขส.เลยลองฟังเสียงแม่ค้าขายอาหารตามสั่งดูฮะสั่งข้าวแล้วก็เบียร์ค่ะจ่ายค่ะแล้วสักพักแกก็เดินแกเดินออกไปก่อนแล้วก็เดินกลับมาแล้วอยู่ดีๆแกก็เอามือล้วงกระเป๋าแล้วก็วิ่งตุกถือมีดไปเลยไม่ค่ะไปบ่นอยู่ตรงนู้นมั้งคะใช่ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็แบบไอ้นี่กันเลยชุลมุนกันเลยแล้วมีคนเข้าไปห้ามค่ะไม่ค่ะไม่บ่อยคุณผู้ชมฮะพี่กฤษกรบอกขอบคุณครั้งแรกละมั้งขอบคุณวินมอเตอร์ไซค์ขอบคุณวิน3ล้อขอบคุณคนขับรถทัวร์
ที่มาช่วยจับสิริวัตรไว้ได้ทันก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมารอไม่ได้ค่ะเหตุการณ์นี้ถามว่าเพราะอะไรเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดที่บขส.อุดรธานีเมื่อวานนี้เริ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ตอนประมาณ 20:55 สิริวัตรเนี่ยเอามือกำลังล้วงในกระเป๋าของตัวเองอยู่หลังจากกินข้าวเสร็จถูกไหมกินข้าวเสร็จแล้วเบียร์4กระป๋องบวกอีก1ขวดคุณผู้ชมเดินไปเดินมาสักพักนึงมันเดินแล้วถือมีดออกมาแล้วนะคะแล้วน้องผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนั้นอะยังเงยหน้าออกมาไม่เห็นแล้วคนที่บขส.เต็มไปหมดเลยอะผู้โดยสารถือมีดออกมาแล้วเดินแกว่งเข้าไปแล้วสักพักก็ยืนถืออยู่แบบนี้เนี่ยสองคนนี้ลุกแล้วเนี่ยไปแล้วดูดิมันถือมีดแกว่งและอาการก็คือขนคลั่งแล้วเห็นไหมวิ่งแล้วอะแล้วก็ไม่รู้จะวิ่งไล่ใครอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่ามาตรงนี้แล้วเนี่ยเขาวิ่งอุ้มลูกหนีอ่ะมันวิ่งวนไปทั่วชานชาลาที่เขากำลังนั่งรอรถอยู่สักพักหนึ่งจริงๆอ่ะต้องขอบคุณมีพี่พลเมืองดีคนหนึ่งใจเด็ดมากเดินไปคุยก่อนสักพักหนึ่งเห็นว่าเอ้ามันมีมีดอยู่นี่วะสุดท้ายก็เลยถอยวิ่งแล้วนะคะนี่เป็นช่วงที่วินอะไรต่างๆเนี่ยพยายามปาไอ้เก้าอี้สีแดงๆเนี่ยใส่ก่อนคือเขาไม่กล้าเข้าถึงตัวเพราะอย่าลืมว่าวินก็ไม่มีอาวุธเขาก็เอาเก้าอี้เนี่ยเคลื่อนใส่ไปก่อนสุดท้ายคุณผู้ชมโอ้โหผู้โดยสารเนี่ยโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและนี่คือวินาทีตะลุมบอลตรงนี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์กับวินสำล้อนะคะหยิบเก้าอี้กันมาคนละตัวเรียกว่าช่วยกันคนละไม้ละมือเคลี้ยงระงับเหตุไว้ก่อนแล้วก็พยายามปาให้มันหยุดปาให้มีดมันหลุดจากมือสุดท้ายแล้วก็ช่วยกันล้อมอยู่รอบตัวตำรวจยังมาไม่ถึงแต่คือเขาก็แจ้งแล้วแหละสภ.เมืองอุดรธานีกำลังส่งสายตรวจเข้ามากว่าตำรวจจะมากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่พลเมืองดีช่วยกันจับคนคลั่งเอาไว้ได้ค่ะแล้วสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเริ่มตั้งแต่แรกใช่ไหม20:55จนกระทั่งตอนที่จับได้คือประมาณ20:59วินใช้เวลา4นาทีจับคนคลั่งนี่เร็วกว่าตำรวจเอาไม้งามโอ้โหนี่ไงไม่ต้องรอไม้งามฮะกระโดดขาคู่เมื่อกี้นี่ไงแล้วก็บอกว่าตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะฮะมียาเสพติดไว้ในครอบครองเม็ดเดียวไม่เกิน5เม็ดอ๋อโดนไม่หนักอยู่ดีอีกแล้วเหรอแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บขส.ถือมีดยาวเฟื้อยมาเลยแล้วบอกว่าถ้ามันคลั่งถึงขนาดไปแทงคนที่ไม่รู้อีโหนอีเน่แต่โดนจับก็ไม่เกิน5เม็ดอะฮะ